สวัสดีครับช่งวงการในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสบัรเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนท่านนางสาวดาเลียกรีบาวสเคตรัรานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียกรุงเวเนุสในโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งคำออนวัยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาก้าวหน้าของประชาชนและสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆกอบกับการสนับสนุนที่เข้มแข็งของท่านจะเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล มูลนิธิราษฎรานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเลยวันนี้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป จะมีในาใยชัยวัตชื่นโกสุมผู้ราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรารชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ครอบครัวผู้ประสบอักค,คีภยัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลยอำเภอท่าลี่อำเภอวังสะพุงอำเภอปากชมและอำเภอภูเรือรวมจำนวนหครอบครัวยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ โดยมีผู้แทนผู้จัาการมวลนนทนหารบุกที่28ในอำเบอร์เชียงคานเหล่ากาชาติจังหวัดเลยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่ร่วมในพิธี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธิัด,ดามาา a ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพ,พร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและคณะ ครอบครัวเรืองธีรวัตรจังหวัดปทุมธานีและครอบครัวพลพิริยวัตรกรุงเทพมหานคร ที่อาการภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และมาลัยไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวรีพระวรราชาทินัดดาาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิสมาคมไหายหนำแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวนนกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาขอภายครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีกรเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศการ ภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทะใจซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดการฤด,ดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจํานวนมากนั้น ตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจ ทางนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ photounrak2018.pran.in.th และทางอีเมล โฟโตอุ่นไอรัก2018 s i p r a l a n i n t h ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562 ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android นาราชการในพระองค์และศูนย์อเมริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริษักทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสา เพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารการนับรวมพลจิตอาสาและการแจ้งพิบัติภัยตามจุดต่างๆในรูปแบบของการระบุตำแหน่ง GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์ว่าประชาชนจิตอา,าสาสามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android วันที่20กุมภาพันธ์2,562เวลา18นาฬิกา พระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่สองรัชกาลที่9เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศอล้านนาภัลรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9้า จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพุทธที่20กุมภาพันธ์2562เวลา18นาฬิกาโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน145รูปจเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมสวดมนต์และร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ